อีกหนึ่งปัญหาสุขภาพนะคุณผู้ชมครับที่อยู่คู่กับคนไทยมานานนั่นก็คือการบริโภคอาหารหรือการใช้เครื่องปรุงที่มีโซเดียมมากเกินไปนั่นเองถึงแม้โซเดียมจะเป็นแร่ธาตุที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของเราก็จริงแต่ถ้าได้รับมากเกินไปมันก็ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้อาจารย์มีเมนูตับทอดกระเทียมมาฝากคุณผู้ชมตับชิ้นหนาๆผัดไฟแรงๆหอมกลิ่นกระทะกลิ่นกระเทียมพริกไทยปรุงรสจนกระทั่งมันหอมๆโรยกระเทียมเจียวกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยลงตัวนะครับแต่ถ้าอยากจะให้อร่อยถูกใจแล้วก็ใส่ใจสุขภาพด้วยแล้วก็คุณลูกบ่าวนักกำหนดอาหารเขามีเคล็ดลับมาฝากนะคุณผู้ชมทำอย่างไรไม่ให้โซเดียมมันมากเกินอาจารย์ยิ่งศักดิ์คะตับทอดกระเทียมสูตรทั่วไปสำหรับ4เสิร์ฟเนี่ยค่ะมีปริมาณโซเดียมมากถึง 3,000 มิลลิกรัมเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะลูกปลามีเคล็ดลับที่จะทำให้ตับทอดกระเทียมเนี้ยลดโซเดียมเหลือแค่ 1,600 มิลลิกรัมเท่านั้นค่ะเรามาเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะลูกปลาจะใช้กระเทียมไทยเจียวจนเหลืองกรอบนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องปรุงรสกระเทียมเจียวเลยนะคะเพียงนำมาเคล้ากับพริกไทยป่นก็พอค่ะเพราะเราจะกินกับตับกระเทียมอีกทีจากนั้นใส่กระเทียมผัดพอมีกลิ่นหอมเราจะใช้น้ำมันกระเทียมเจียวที่เหลือจากเมื่อครู่นี้นะคะจะได้หอมจากนั้นใส่ตับที่เตรียมไว้ผัดจนพอสุกค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายโดยลูกปลาจะลดเครื่องปรุงลงจากสูตรปกติและใส่อายิโนโมโตะเพื่อช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้จานอาหารตามด้วยพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันและโรยด้วยกระเทียมเจียวที่เตรียมไว้ค่ะตับทอดกระเทียม1เสิร์ฟนะคะโดยปกติเนี่ยจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่900มิลลิกรัมค่ะแต่ว่าสูตรลดโซเดียมสูตรนี้นะคะสามารถลดลงไปได้ถึง 50% เลยทำให้เหลือปริมาณโซเดียมแค่450มิลลิกรัมเท่านั้นค่ะที่เราสามารถลดโซเดียมได้เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเราลดเครื่องปรุงลงและใช้อายิโนโมโตะค่ะในการช่วยเพิ่มความกลมกล่อมให้กับอาหารจานนี้ยังไงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลองไปทำดูนะคะทั้งอร่อยถูกใจและโซเดียมลดลงค่ะตับทอดกระเทียมสูตรนี้อร่อยถูกใจแน่นอนครับเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมอาจิโนโมโตะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับตับทอดกระเทียมสูตรนี้ตับเนื้อเด้งสีสันน่ารับประทานเป็นจานที่อร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงนะครับใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูสูตรได้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับ